มึงยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมที่เพื่อนฉันเนี่ยต้องไปเอาเด็กออกเพราะไม่อยากให้เด็กเกิดมามีพ่อสันดานหมาแบบนี้ไงแถมยังมีแม่ผัวตอแหลแบบนี้อีกไปเลยนะอีผู้หญิงใจดำอีสะใภ้ไม่เอาไหนจะมีหน้าได้เกิดมาเป็นสะใภ้เลยนี่คุณท้องได้แค่3เดือนคุณกล้าเอาเด็กออกได้ไงคุณนี่มันสัตว์เดรัจฉานชัดๆนี่พวกคุณ2คนใจเย็นๆกันก่อนได้มั้ยคะเศร้าเอามึงหุบปากไปเลยแกมันก็แค่คนนอกอย่ามาสื่อพอได้แล้วฉันจะไม่มีวันให้ลูกของฉันต้องมาอยู่ในครอบครัวแบบนี้เด็ดขาดคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงทำไมครอบครัวผมมันทำไมมันไม่ดีตรงไหนหรอนี่คุณยังมีหน้ามาถามอีกเหรอได้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทวนความจำให้ก็ได้อ่ะเอาไปกินได้ละแม่คะหนูกำลังท้องอยู่นะคะทำไมแม่ถึงให้หนูกินมาม่าทุกวันแบบนี้ล่ะคะโถ่เอ้ยแกอย่าเรื่องมากได้ไหมทุกวันเนี้ยฉันอยู่กับการดูแลแกจะแย่อยู่แล้วยังจะมาเรื่องมากอีกคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่คือพอหนูได้กินมาม่าแล้วหนูรู้สึกอยากอ้วกมากเลยค่ะนี่ฉันให้แกกินมาม่านี่ก็มูนหัวแค่ไหนล่ะยังจะมาเลือกกินอีกนะแกเด็กสมัยนี้น่ารำคาญจริงแต่หนูกินไม่ไหวจริงๆนะคะแม่งั้นหนูขอกินส้มแทนได้ไหมคะไม่ได้ส้มเนี้ยฉันเก็บให้ลูกชายฉันกินคืนแกกินเข้าไปแกก็วอกออกมาเสียดายของเปล่าๆกินเข้าไปแกจะแย่อยู่แล้วยังจะมาเรื่องมากอีกไม่ได้ส้มเนี้ยฉันเก็บให้ลูกชายฉันกินคืนแกกินเข้าไปแกก็วอกออกมาเสียดายของเปล่าๆกินเข้าไปแม่นั่งก่อนครับหลงแม่อุตส่าห์เดินทางจากบ้านมาไกลเพื่อที่จะมาดูแลเมียของลูกแต่แม่คิดไม่ถึงเลยว่าเมียของลูกเขาจะเกลียดแม่ขนาดนี้แม่มันไม่ดีตรงไหนอ่ะแม่ทำอะไรผิดนะลูกแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับออนนี่คุณทำบ้าอะไรแม่คุณต่างห
ากล่ะแม่ผมเขาทำไมแม่ผมเขาอุตส่าห์ดูแลเอาใจใส่คุณทั้งที่แม่ผมเนี่ยอายุก็เยอะมากแล้วนี่คุณไม่รู้จักทดแทนบุญคุณบ้างเอาเสื้อผ้าของผมแล้วก็ของแม่ผมเนี่ยไปซักด้วยแล้วก็ซักให้มันสะอาดด้วยนะเพราะเดี๋ยวถ้าผมใส่เนี่ยมันจะคันลูกดูมันสิเมื่อกี้มันทำหน้าใส่แม่ลูกมันไม่รักแม่ลูกไม่เป็นไรนะครับแม่โถยก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเหรออ๋อต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่พ่อทุกครั้งที่ฉันเห็นว่าคุณเป็นพ่อของเด็กเนี่ยฉันก็รู้สึกสะอิดสะเอียนทุกครั้งเลยจ่ายไหมสวยจ่ายตัวนี้ช่องนี้โอเคพี่หลงฉันบอกให้พี่ไปล้างจานตั้งนานแล้วทำไมพี่ยังไม่ไปเออรู้แล้วนะเดี๋ยวไปทำไงสั่งอยู่ได้หน้ารำคาญมาสวยยิงสิ่งไม่ขึ้นเลยวันนี้พี่หลงนี่พี่ไม่ไปล้างจานอีกเหรออะไรนักหนาวะจริงๆแล้วงานพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของออนไม่ใช่เหรอแล้วที่พี่ช่วยเนี่ยมันก็ดีมากแค่ไหนละช่วยเหรอพี่ช่วยอะไรเหรอเวลาที่พี่กินข้าวเนี่ยพี่ไม่ต้องใช้จานหรือไงไหนก่อนแต่งงานพี่รับปากกับออนว่างานบ้านอะเราจะช่วยกันทำไงนั่นมันก่อนแต่งงานแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ละคุณจะไปไหนก็ไปพูดเยอะน่ารำคาญเรื่องเมียบ่นนิดหน่อยเมียบ่นมาเฉยล่างมาตัวเดียวใช่เปิดก่อนเลยดูดังเนี่ยแหละเค้กพี่หลงนี่มันหมายความว่าไงอ่ะทำไมพี่ถึงมีถุงยางด้วยถุงยางบ้าเลยก็นี่ไงออนเจอถุงยางในกระเป๋าเสื้อพี่อ่ะอ๋อก็เวลาที่แม่พี่ขัดรองเท้าให้พี่เนี่ยแม่พี่เขาใช้ถุงยางขัดให้พี่น่ะถ้าออนไม่เชื่อเนี่ยออนก็ไปถามแม่พี่สิถามอะไรเยอะแยะนอนเถอะแม่ครับคือออนเขาเจอถุงยางในกระเป๋าผมนะครับผมอยากให้แม่ช่วยปิดบังเรื่องนี้หน่อยนะครับอย่าให้ออนเขารู้เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะครับแม่ได้สิลูกแค่นี้สบายมากแหมก็ลูกชายแม่เนี่ยเสน่ห์แรงขนาดเนี้ยสาวๆที่ได้เห็นเขาก็อดใจไม่ไหวลูกแม่ก็พูดเกินไปครับลูกอย่าไปทำอะไรที่มันโจ่งแจ้งเกินไปนะเดี๋ยวแม่ลูกมันจะสงสัยเอาแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับตอนนี้มันกำลังท้องอยู่มันไม่กล้าหย่ากับผมหรอกแล้วถ้าผมไม่เอามันเนี่ยก็ไม่มีใครหน้าไหนเอามันแล้วล่ะครับลูกชายของแม่นี่เก่งจริงๆเลยดูสิหน้าตาจิ้มลิ้มได้พ่อมาเต็มๆเฮ้ยปากนิดจมูกหน่อยผิวขาวมากเลยลูกตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจมากที่สุดคือการได้แต่งงานกับคนอย่างคุณงั้นเหร
งั้นเราสองคนหย่ากันเลยไหมได้สิฉันกำลังอยากได้ยินคำนี้อยู่พอดีเลยได้แต่ผมบอกคุณไว้ก่อนเลยนะคุณอย่ามาเสียใจทีหลังก็พอเพราะว่าถ้าคุณหย่ากับผมเนี่ยยังมีผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์กับคุณรอต่อแถวเป็นเมียผมอีกร้อยคนนู่นแต่ผู้หญิงอย่างคนเนี่ยหย่ากับผัวไม่พอยังเคยมีลูกอีกคนแก่อายุ70เขายังไม่อยากจะเอาคุณเลยมั้งโอ๊ยทนฟังปากแล้วเราของพวกมึงไม่ไหวแล้วเว้ยมึงยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมที่เพื่อนฉันเนี่ยต้องไปเอาเด็กออกเพราะไม่อยากให้เด็กเกิดมามีพ่อสันดานหมาแบบนี้ไงแถมยังมีแม่ผัวตอแหลแบบนี้อีกออนแกอย่าไปกับพวกมันเลยนะอย่าไปยอมหน้าตัวเมียนี้เออได้อยากหย่านักใช่ไหมงั้นแกก็เอาเงินสินสอดมาคืนทั้งหมดก่อนสิถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะฉันก็จะไม่ยอมให้ลูกชายฉันหย่ากับแกแน่นอนใช่ฉันลืมไปเลยว่าที่บ้านของคุณเนี่ยตอนแต่งงานให้ค่าสินสอดฉันแค่ 20,000 ผู้ชายอย่างคุณเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับฉันเลยด้วยซ้ำได้ฉันจะคืนค่าสินสอดให้ครบทุกบาททุกสตางค์แต่ว่าพวกเราเนี่ยอย่าได้มาเจอกันอีกเลยออนเราไปกันเถอะแกอย่าไปเสียเวลายืนคุยกับคนพวกนี้เลยเดี๋ยวเสนียดเนี่ยมันจะติดตัวมันกล้าหย่าได้ไงลูกนุ้ยแกว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วใช่ไหมแกทำถูกแล้วแหละที่แกพาตัวเองออกมาจากครอบครัวนรกนั่นน่ะแกอย่าคิดมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกของฉันเขาเกิดมาแล้วเขารู้ว่าเขาไม่มีพ่อล่ะแกเนี่ยสามารถเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพ่อให้ลูกแกได้อยู่แล้วฉันเชื่อว่าสักวันนึงลูกแกเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วที่แกอยากกับไอ้นั่นเนี่ยเผลอๆนะแกอาจจะเจอคนที่ดีกว่ามันเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยก็ได้นะส่วนเรื่องที่แกโกหกมันว่าแกทำแท้งเนี่ยฉันว่าแกทำถูกแล้วแหละแกอยากให้ลูกของแกเนี่ยต้องเกิดมามีพ่อนิสัยแบบนั้นเลยเชื่อฉันสิขอบใจแกมากนะนุ้ยที่คอยอยู่ข้างฉันตลอดไม่เป็นไรไม่ว่ายังไงเนี่ยแกก็จะมีฉันอยู่ข้างๆเสมอนะพาแขกมาใช้ห้องหน่อยอ่ะอ๋อฮะได้แขกมาอีกแล้วเหรอจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเมียพี่เองฮะเมียพี่เหรอครับเฮ้อไม่ต้องตกใจไปหรอกนะแบบเนี้ยตื่นเต้นดีไม่ใช่เหรอพี่ตาลพี่ไม่ต้องพูดมากได้ละรีบออกไปได้แล้วไปพี่เนี่ยกินเวลาแขกฉันหมดดูสิแขกฉันเขาดูท่าจะรอไม่ไหวแล้วนะพี่งั้นพี่ไปรอในห้องนะถ้าเสร็จกิจแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบไปล้างนะเดี๋ยวพี่กลับมาเบิ้ลให้อีกรอบจ้าไปรีบออกไปได้แล้วไปจ้ะตามสบายอ
ร้อมคนพร้อมตอนนี้ก็เหลือแค่อาบน้ำป่ะเดี๋ยวหนูพาพี่ไปอาบน้ำน้องพี่ว่าพี่ขอยกเลิกบริการนะคือพี่ทำไม่ได้แล้วอ่ะเอ้าแบบนี้จะได้ไงอ่ะพี่คือพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะแล้วอีกอย่างผัวน้องก็มานั่งรอเราหน้าห้องแบบเนี้ยมันได้ด้วยเหรอโหพี่ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะถือซะว่ามันนั่งให้กำลังใจเราไงต้องสนสิน้องจะไม่ให้พี่สนได้ไงนั่นมันผัวน้องนะพี่ผัวหนูเนี่ยมันรอได้เดี๋ยวเล่ามันหมดมันก็ออกไปหาซื้อเองแหละพี่ไม่ได้ห่วงมันหรอกพี่แค่กลัวถ้าเกิดว่ามันเมาขึ้นมาแล้วเอามีดมาไล่แทงพี่เนี่ยพี่จะทำยังไงแบบเนี้ยพี่ไม่เอาด้วยหรอกนะเอาพี่แบบนี้เนี่ยมันก็เสียเวลาฉันนะดิแทนที่ฉันเนี่ยจะได้ไปรับลูกค้าคนอื่นงั้นเอางี้ฉันลดให้พี่300แล้วกันไม่เอาอ่ะงั้น500แล้วกันนะพี่เดี๋ยวหนูเนี่ยจะบริการให้เป็นพิเศษเลยหล่อๆแบบเนี้ยหนูทำให้ได้คือน้องคืออารมณ์พี่มันไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะพี่ให้ค่าเสียเวลาน้องก็แล้วกันน้องคิดเท่าไหร่โถพี่อารมณ์พี่ไม่ได้หรอเดี๋ยวหนูบิวให้เองนะคะรับรองฮอร์โมนพี่พุ่งปิดอารมณ์พี่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะน้องคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยคือพี่ทำไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะงั้นพี่ให้ค่าเสียเวลา1,000พี่ไปก่อนนะพี่ไม่เอาแล้วจริงๆหรอพี่เฮ้ยน้องเอ้ยขอบใจมากนะเว้ยที่มาใช้บริการอ่ะเอ้ยทำไมเสร็จไวจังวะเมียพี่เนี่ยไม่เด็ดหรอวะพี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเมียพี่เลยอ่ะผมขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงยังไม่ได้ทำอะไรเมียพี่เหรองั้นมึงยังไปไหนไม่ได้เว้ยพี่จะทำอะไรเนี่ยถ้ามึงยังไม่ได้ทำอะไรเมียพี่เนี่ยมึงก็ต้องจ่ายมันเป็นค่าเสียโอกาสแต่ผมก็จ่ายค่าเสียเวลาให้เมียพี่แล้วนะนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอกูหมายถึงเต็มราคาเฮ้ยแบบนี้ได้ไงอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเมียพี่เลยนะจะให้ผมจ่ายแบบเนี้ยผมไม่ยอมหรอกมึงจะจ่ายไหมอะพี่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้ครับยังก็รีบใจไหม3,000ใช่ป่ะอะเออแค่นี้ก็จบไปได้แล้วอะไรวะหวานเจี๊ยบไม่ต้องทำอะไรก็ได้ตังค์มาใช้ฟรีฟรีพี่ตาลพี่นี่เก่งสุดๆไปเลยอะใช้แผนนิดหน่อยเราก็ได้ตังค์มาใช้ฟรีฟรีแล้วพี่เก่งที่สุดเลยแน่นอนจ้ะสิบเก้า20 21โอ้พี่ตาลครึ่งเดือนเนี่ยเราได้20,000กว่าเลยนะพี่ทำแบบนี้อีกหน่อยเราก็รวยกันแล้วดิอุ้ยดูสิมีใครอยู่ไหมคะเดี๋ยวพี่ไปเปิดเอง
มาหาใครครับโทษนะคะพี่รับงานใช่ไหมคะโหแจ่มว่ะรับครับนี่พี่ติดงานอยู่เหรอคะเปล่าครับนี่เมียพี่เองอะนุ้ยเดี๋ยวนุ้ยรอข้างนอกนะพี่รับงานก่อนไปครับเดี๋ยวคุณเป็นใครรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะอ๋อพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะบอกว่าที่นี่มีของแปลกหนูเลยอยากจะลองก็เล่าไปค่าบริการผัวฉันเนี่ย 1,500 บาทรวมห้องนะคะค่ะแป๊บนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณถูกจับแล้วข้อหาค้าประเวณีมีอะไรจะพูดอีกไหมถ้าไม่มีเนี่ยไปกินข้าวแดงในคุกทั้งคู่เลยเฮ้ยนี่แกเป็นตำรวจเหรอเฮ้ยว่าอะไรเชียวพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยน้องพี่ว่าเรื่องนี้เราคุยกันได้นะถ้าคุณตำรวจทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยพี่ทำให้ได้ทุกอย่างเลยนะผมว่าต้องเพิ่มข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ข้อหนึ่งแล้วมั้งไปโรงพักได้ละเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนฉันให้20,000แลกกับการปล่อยตัว นี่พวกคุณคิดว่าพวกคุณจะใช้เงินเคลียร์ปัญหากับตำรวจเขาได้หรอพวกคุณ2คนเตรียมตัวติดคุกหัวโตได้เลยได้งั้นจ่ายมา20,000คุณตำรวจคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่ค่ะเอ้ยนุ้ยนี่มันเงินทั้งหมดที่เรามีเลยนะโถ่พี่ตาลพี่อย่ามาโง่ตอนนี้ได้ไหมหรือว่าพี่อยากไปนอนในคุกนี่ค่ะโอเคเรื่องนี้ถือว่าฉันไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะส่วนคุณคราวหลังถ้าแจ้งความเท็จอีกฉันจับคุณแน่เป็นแบบนี้ได้ไงวะขอบใจมากเพื่อนให้มันโดนซะบ้างพวกโจรกระจอกเว้ยนั่นกูทนนักใช่ไหมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกเนี่ยจะทนได้อีกนานแค่ไหนโอ้ยนี่จะตบแกจนฉันปวดมือไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพอเถอะเตยเดี๋ยวหมอก็มาเห็นหรอกก็ฉันอยากจะรู้จริงๆนี่นะว่ามันจะแกล้งพิการหรือเปล่าพอเถอะเตยคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณตบหน้ามันขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกอะไรเลยก็ฉันกลัวมันแกล้งนี่นาตั้งสติหน่อยสิคนบ้าอะไร
จะทนโดนตบได้นานขนาดนี้คิดสิก็จริงของคุณอะปะเข้าบ้านกันเถอะอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแกล้งพิการอะเตยเราเข้าบ้านกันเถอะนะผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยค่ะที่รักที่รักค่ะคุณมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉันหรอคะคืนนี้ผมจะจัดหนักให้คุณและพาคุณไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดทั้งคืนไงครับที่รักบ้าพูดอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะที่รักอะไรเหรอครับฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเราอยู่อ่ะมันจะมีใครที่ไหนล่ะก็มีแต่มันนี่แหละที่นั่งหัวโดอยู่ตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างมันก็พิการด้วยมันไม่รู้สึกอะไรหรอกคุณคิดมากไปหรือเปล่าแต่จริงนะคะฉันพูดจริงๆนะฉันว่าเราสองคนไปต่อกันในห้องดีกว่าไหมคะจัดไปสิครับที่รักฉันว่าเมียคุณแอบมองเราอยู่อ่ะผมบอกว่าไม่มีไงมันนั่งพิการอยู่ข้างนอกนั่นน่ะมันจะเดินมาได้ไงคุณแน่ใจนะแน่ใจสิงั้นเรามาต่อกันนะคะก่อนค่ะคือคนนี้ฉันเป็นคนจ้างมาเองอะค่ะนี่เตยทำมาอะไรเนี่ยก็ฉันอยากทำให้มั่นใจนี่คะว่าอินเนี่ยมันพิการจริงๆหรือว่ามันแกล้งแสดงตบตาเรากันแน่เตยนี่เตยลืมไปแล้วเหรอถ้าออนเป็นอะไรขึ้นมาแผนที่เราวางไว้จะล่มนะใช้สมองคิดหน่อยสิแกออกไปได้ละครับพี่ตาลค่ะฉันขอโทษนะคะครั้งหน้าเนี่ยฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะเตยเตยอดทนอีกหน่อยนะถ้าผ่านคืนนี้ไปอ่ะทุกอย่างก็จะเป็นของเราสองคนนะไปกันครบแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะโอเคเริ่มประชุมได้เลยค่ะอ
ี่แกเปิดอะไรของแกเนี่ยปิดเลยนะเอาปิดสิยืนเบ้อหาแสงอะไรใครใช้ให้แกเปิดเนี่ยกูบอกให้มึงปิดไงเนี่ยโดนไล่ออกไงฮะไม่ต้องปิดฉันเป็นคนสั่งให้คุณนุ้ยเปิดเองแหละนี่แกไปเอาคลิปพวกนี้มาจากไหนฮะฉันเองฉันนี่แหละที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้กับมึงกับอึ้งกันเลยเหรออยากจะแสดงตัวนักไม่ใช่เหรอนี่ไงฉันก็จัดให้สมใจอยากแล้วนี่ไงเป็นยังไงบ้างคะคุณอดีตสามีสุดที่รักของฉันออนนี่คุณพี่ตันเห็นไหมฉันบอกคุณกี่ครั้งคุณก็ไม่ยอมเชื่อฉันอะว้าวฉลาดเหมือนกันนี่อีนางเมียน้อยแต่ก็ยังว่าแล้วนะสมองแกเนี่ยคงจะมีเท่าเศษเล็บเท่านั้นแหละจะมาฉลาดกว่าเมียหลวงอย่างฉันได้ยังไงเนาะอีออนหยุดหุบปากเน่าๆของแกไปซะหัดมีมารยาทพื้นฐานซะบ้างนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังประชุมกันอยู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยวันนี้ฉันได้เตรียมของขวัญสุดสเปเชียลให้กับคู่รักนรกอย่างพวกแกด้วยนะหลักฐานมีครบทีเนี้ยดินไม่หลุดแน่นอนหลักฐานอะไรเราสองคนเนี่ยแค่มีอะไรกันเองนะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะใช่ฉันก็ไม่อายหรอกนะฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าคนอย่างพวกแกสองคนเนี่ยมันหน้าด้านหน้าทนพวกแกคงคิดว่าหลักฐานแค่นี้คงทำอะไรพวกแกไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าฉันเนี่ยได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่มากกว่ามาให้พวกแกไม่รู้ว่าคุณยังจำรถคันที่ฉันขับไปเกิดอุบัติเหตุได้หรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยคุณตำรวจเขาได้พิสูจน์หลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งภาพมีทั้งคลิปทุกอย่างครบคุณนุ้ยคะตำรวจเขาเจออะไรบ้างคะตำรวจตรวจรถของคุณออนพบว่ามีคนตัดสายเบรกเบรกก็เลยไม่ทำงานค่ะออนผมขอโทษอ่ะผมผิดไปแล้วออนออนยกโทษให้ผมนะอีกอย่างอ่ะออนก็ไม่ได้เป็นไรมากนี่ออนอย่าเอาเรื่องผมเลยนะคุณบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรอคุณทำกับฉันขนาดนี้ยังมีหน้ามาขอร้องอ้อนวอนฉันอีกหรอฉันเกือบตุยแต่ฉันก็โชคดีที่ฉันยังรอดกลับมาได้อ
ออนฉันขอโทษจริงๆนะอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคือฉันไม่เคยทำอะไรเธอเลยนะไม่เคยอย่างนั้นหรอแกตบหน้าฉันจ้างคนมาจะข่มขืนฉันแบบเนี้ยหรอที่เรียกว่าไม่ได้ทำอ่ะพวกแกสองคนไม่ต้องพูดอะไรมากละเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกเถอะนะออนออนอย่าทำแบบนี้เลยนะขอร้องล่ะใช่ขอร้องนะอย่าจับฉันเลยนะไม่ต้องมาขอร้องอ้อนวอนอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังออนออนออนพี่ตาลทำไมพี่งอแบบนี้ฉันบอกแล้วว่ามันไม่ได้พิการนะโอ้ยจะทำยังไงกันเนี่ยฉันไม่อยากโดนจับนะถ้าบอสไล่พวกเราสองคนออกพวกเราจะเอาอะไรกินบอสเลือกเอานะคะว่าจะไล่พวกเราสองคนออกหรือว่าจะให้เราอยู่ต่อเงินเดือนก็ไม่พอใช้โบนัสก็ได้น้อยสิบล่ะเจ้านายครับเจ้านายครับผมมีเรื่องอยากจะขอปรึกษาเจ้านายหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องอะไรก็พูดมาสิเจ้านายครับชุดรปภ.ของบริษัทมันแพงเกินไปผมขอขึ้นบริษัทได้ไหมครับแล้วผมไปซื้อมาใส่เองชุดทำงานแพงไปงั้นหรอใช่ค่ะของพวกเราก็ด้วยค่ะแพงกว่าราคาบนท้องตลาดไปตั้ง 3-4 เท่าเลยค่ะรู้อย่างนี้สั่งตัดข้างนอกยังคุ้มกว่าอีกอะเดี๋ยวผมไม่เข้าใจสิ่งที่พวกคุณพูดเลยและต่อให้ชุดทำงานของพวกคุณเนี่ยจะแพงมากแค่ไหนเงินส่วนนี้บริษัทก็เป็นฝ่ายออกให้ทั้งหมดไม่ใช่หรอเจ้านายครับเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือวันนี้เงินเดือนออกผู้จัดการหักเงินผมไป 8,000 แล้วบอกว่าเป็นค่าชุดรปภ.แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของรปภ.ครับผู้จัดการครับเงินเดือนที่ออกมันไม่ครบนะครับเดือนนี้ผมไม่ขาดไม่ลาไม่สายเลยสักวันทำไมผมได้แค่นี้ล่ะครับมันไม่ถูกต้องตรงไหนเสื้อรปภ.ที่ใส่อยู่แล้วก็อุปกรณ์วิทยุสื่อสารพวกนั้นไม่ได้ใช้เงินซื้อมาหรือไงใช่ของพวกนี้บริษัทไม่ใช่ได้มาฟรีๆนะหากเงินพวกแกมันก็ถูกแล้วนี่อ้าวในตอนสมัครบอกว่าของพวกนี้บริษัทเป็นฝ่ายจะซื้อให้ไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมถือมาหักเงินผมแบบนี้ล่ะครับทำไมถึงหักเงินแกงั้นหรอเพราะพวกเราอ่ะเป็นหัวหน้าแกไงแค่เนี้ยฉันมีสิทธิ์หักหรือยังทำไมไม่พอใจเหรอคุณนุ้ยคุณพาเมล่าครับทำแบบนี้มันแกล้งกันชัดๆอ่ะแถมชอบโกงบริษัทอีกอ่ะในเมื่อแกเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วฉันขอเตือนแกไว้เลยนะอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรที่ไม่ควรเสือกอ่ะก็อย่าเสือกไม่อย่างนั้นแกโดนพวกเราเฉกหัวไปแน่ผมจะไปฟ้องเจ้านายเชิญเลยเชิญตามสบายเลยแกคิดว่าพวกเรากลัวแกมากหรือไงดูสิเจ้านายจะเชื่อคำพูดใครมากกว่ากันไปสิจะไปฟ้องเจ้านายไม่ใช่เหรอไปสิยืนซื่อบื้ออยู่ได้ไปไม่รู้ซะแล้วว่าใครเป็นใครสั่งกาแฟต่อดีกว่าพวกเธอ
ก็โดนหักเหมือนกันใช่ไหมของฉันนี่โดนไปตั้ง 9,000 เนี่ยของฉันก็โดน 9,000 เหมือนกันรู้งี้ไปตัดชุดเองดีกว่าไอ้สองคนนี้มันชักจะเกินไปแล้วไปพวกเราไปฟ้องเจ้านายกันเถอะฉันว่าอย่าเลยเถอะเจ้านายคงไม่เอาเรื่องเล็กแค่นี้มาใส่ใจหรอกใช่วันๆเจ้านายเขามีเรื่องให้ทำตั้งเยอะเขาคงไม่มาสนใจเรื่องของพนักงานเล็กๆอย่างพวกเราหรอกแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะยังไงวันเนี้ยผมก็จะไม่ยอมให้พวกมันหักเอกวันนี้มันหักเราได้วันข้างหน้ามันก็หักเราเอกผมไปก่อนนะถ้าพวกคุณคิดได้แล้วตามผมมาแล้วกันเอาไงดีอะตอยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้งานยิ่งหายยากๆอยู่ถ้าเราฟ้องแล้วเราโดนสองคนนั้นไล่ออกขึ้นมาจะทำยังไงอะงานยิ่งหายยากๆอยู่ด้วยนะแต่เงินเดือนที่เราโดนหักไปมันก็ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเราเลยนะไม่เอาอ่ะฉันจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมกับเจ้านายฉันไปก่อนนะเอาก็เอาวะในบริษัทเรามีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจัดการเองผมจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ความถูกต้องให้กับพวกคุณทุกคนแน่โอเคไหมครับขอบคุณค่ะเจ้านายขอบคุณครับฮัลโหลคุณอันเดี๋ยวคุณช่วยแจ้งคุณพาเมล่าแล้วก็คุณนุ้ยเนี่ยมาพบผมที่ร้านกาแฟของบริษัทด่วนบอสคะบอสเรียกพวกเราสองคนมาพบด่วนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณผู้จัดการนุ้ยผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิเรื่องชุดพนักงานของพวกเขาหมายความว่าไงชุดพนักงานของพวกเขาก็เป็นชุดใหม่เอี่ยมอ่องที่ดิฉันเพิ่งซื้อให้พวกเขาไงคะชุดทำงานของพนักงานบริษัทแจกฟรีให้กับพนักงานทุกคนแต่ทำไมพวกเขาต้องเสียเงินซื้อเองด้วยบอสคะบอสฟังพวกเราสองคนอธิบายก่อนนะคะพอแล้วก็เรื่องเงินเดือนอีกเราต้องจ่ายตามนโยบายใหม่ของบริษัทไม่ใช่หรอแล้วทำไมเงินถึงมือพวกเขาน้อยจังเลยคุณตอบผมมาหน่อยสิคุณพาเมล่าบอสคะฉันก็จ่ายเงินเดือนตามนโยบายใหม่ของบริษัทเลยนะคะไม่ใช่นะคะเจ้านายพวกเขาโกหกค่ะหยุดดีๆนะตบปากจริงเจ้านายคะพวกเรามาทำงานไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยออกก่อนเวลาแต่ก็ยังโดนหักเงินแถมตอนนี้ยังเอาชุดที่บริษัทแจกฟรีมาเก็บเงินพวกเราอีกคุณพาเมล่าคุณนุ้ยยังมีอะไรจะอธิบายอีกไหมมีค่ะฉันเป็นถึงผู้จัดการได้เงินเดือนแค่120,000โบนัสก็แค่ล้านเดียวพวกเราอะจะพอกินอะไรล่ะคะใช่ค่ะเงินเดือนก็ไม่พอใช้โบนัสก็ได้น้อยแถมพวกเราสองคนเนี่ยยังต้องสละเวลาอันมีค่าไปหาซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ทำงานให้พวกมันอีกหักเงินเดือนพวกมันไปแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปคะนี่พวกคุณสองคนไม่รู้จักสำนึกเลยใช่ไหมพวกคุณเป็นถึงผู้จัดการพวกคุณรู้ไหมพวกคุณทำแบบนี้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายมากแค่ไหนนี่พวกคุณไม่รู้หรอนโยบายของบริษัทคืออะไร
แล้วพวกคุณไม่รู้หรอว่าช่อโกงบริษัทแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องได้รับผลยังไงผมให้เวลาพวกคุณ3วันภายใน3วันเนี่ยรีบไปหาเงินแล้วมาจ่ายคืนพวกเขาให้หมดได้ยินไหมค่ะทราบค่ะคุณล่ะคุณพาเมล่ารับทราบค่ะเห็นแก่พนักงานเก่าอย่างพวกคุณผมจะไม่เอาเรื่องกฎหมายกับพวกคุณก็ได้แต่หลังจากที่พวกคุณเอาเงินมาคืนพวกเขาให้หมดแล้วพวกคุณ2คนก็ไม่ต้องมาเหยียบบริษัทผมอีกบอสคะเรื่องแค่นี้ทำไมบอสต้องไล่พวกเรา2คนออกด้วยคะทำไมงั้นหรอก็เพราะว่าสัญญาณต่ำๆของพวกคุณไงไปได้ละพวกคุณออกไปจากบริษัทของผมได้ละบอสคะถ้าบอสไล่พวกเรา2คนออกพวกเราจะเอาอะไรกินแล้วพวกเราจะเอาเงินจากไหนมาคืนให้พวกมันล่ะคะใช่ค่ะบอสเลือกเอานะคะว่าจะไล่พวกเรา2คนออกหรือว่าจะให้เราอยู่ต่อแต่ถ้าบอสไล่พวกเรา2คนออกเนี่ยพวกเราสองคนก็จะไม่คืนเงินให้กับพวกมันแต่ถ้าพวกมันอยากได้เนี่ยก็ให้พวกมันไปฟ้องเอาค่ะไปนุ้ยสิบลาผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะครับพ่อผมเองที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึงเลยปล่อยให้เรื่องพวกนี้สร้างความเสียหายให้กับพวกคุณไม่เป็นไรค่ะเจ้านายวันนี้พวกเราได้เห็นเจ้านายช่วยจัดการปัญหากับพวกเราพวกเราก็ดีใจมากแล้วค่ะใช่ค่ะหนูคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกมาทำงานกับเจ้านายที่มีความเป็นธรรมกับเจ้านายครับแฟนเพจทุกคนครับแฟนเพจทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ผมควรฟ้องนางร้ายสองคนนั้นให้ล่มจมหรือควรปล่อยให้พวกเขาไปดีครับทุกคนช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรทำยังไงกับเรื่องนี้สุดท้ายนี้ช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับหนุ่ยฉันไม่น่าไปท้ามันอย่างนั้นเลยอ่ะแกว่ามันจะฟ้องพวกเราไหมอะพวกขี้เหร่พวกนั้นมันไม่กล้าฟ้องพวกเราหรอกเพราะว่าแฟนเพจที่หน้าตาดีเนี่ยเขาไม่เข้าข้างพวกขี้เหร่พวกนั้นหรอกคนหน้าตาดีเขาก็ต้องเข้าข้างคนหน้าตาดีด้วยกันเองจริงไหมคะแฟนเพจทุกคนถ้างานเนี้ยพวกเราสองคนขอตัวไปใช้เงินที่โกงเขามาก่อนนะคะไปกันเถอะเราเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องคืนเงินกันก็ได้ใช่ไหมติดเงินเธอแค่นิดหน่อยเองทำไมเธอต้องไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านครูด้วยเธอคิดว่าเงิน 100,000 บาทเนี่ยมันน้อยหรอพวกเราไม่น่านับเธอเป็นเพื่อนสนิทเลยออนอ้าวนุ้ยนี่เธอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโหนี่เธอขับรถเก่งกลับมาด้วยเหรอก็เมื่อ2ปีก่อนน่ะพาเมล่ากับเตยเขาเปิดร้านกาแฟไม่ใช่เหรอแล้วพวกเขาเนี่ยก็มียืมเงินฉันไปแสนนึงจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่คืนเลยฉันก็เลยกลับมาดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้างานเนี่ยเธอไปทำงานของเธอต่อเถอะฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเจอกันที่บ้านฉันนะไปฉลองกันไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายพาเมล่าพี่ตาลนุ้ยเฮ้ยนี่ก
แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแกรู้ไหมฉันคิดถึงแกมากเลยหนุยนี่แกมาทำไมไม่โทรบอกกันสักคำฮะก็มาถึงที่แล้วจะโทรให้เสียเวลาทำไมล่ะที่ฉันกลับมาเนี่ยเพราะว่าฉันมีธุระที่ต้องมาทำฉันก็เลยแวะมาดูร้านกาแฟของเธอด้วยที่สำคัญเนี่ยฉันอยากมาชิมฝีมือการชงกาแฟแล้วก็ฝีมือการทำอาหารของพี่ตาลด้วยได้เลยนุ้ยเดี๋ยวพี่จัดการเองนุ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวแกไปนั่งทางนู้นก่อนนะเดี๋ยวฉันไปช่วยพี่ตาลในครัววันนี้ฉันจะให้พี่ตาลทำสุดฝีมือให้แกเลยนายถ้างั้นฉันขอตัวไปนั่งรอก่อนนะพาเมล่าเธอว่านุ้ยเข้ากลับมาเขาเนี่ยมาทวงเงินพวกเราหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกมั้งพี่ตาลแต่ถ้าเขาจะมาทวงตอนนี้เราก็ไม่มีให้อยู่ดีใช่ยิ่งครึ่งปีหลังมาเนี่ยลูกค้าแทบจะไม่เข้าร้านเลยนะเนี่ยฉันอยากทำการตลาดออนไลน์ยังไม่มีเงินไปลงทุนเลยอ่ะพี่ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วพวกเธอสองคนเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็อาหารเลยไม่คนมาเปิดคาเฟ่แบบนี้อ่ะแล้วพวกเธอก็ไม่เชื่อพี่เลยสักคนอ่ะพอถนัดพี่ตาลหยุดพูดได้แล้วแล้วจะมาเสียงดังใส่พี่ทำไมเสียงดังแล้วมีเงินมาคืนเขาไหมพอเถอะพี่อย่าทะเลาะกันเลยถึงเขาจะมาทวงจริงๆเนี่ยเราก็ไม่มีให้เขาอยู่ดีอ่ะฉันว่านุ้ยเขาไม่ได้มาทวงเงินหรอกเพราะเงินแค่นี้สำหรับเขามันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเตยพาเมล่าออนนี่แกมาทำไมเหรอพาเมล่าออนนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยก็เมื่อกี้ฉันเจอหนุ่ยที่หน้าปากซอยบ้านฉันเห็นเขาบอกว่าพวกแกติดเงินเขาไว้แสนหนึ่งอ่ะฉันมีอยู่พอดีพวกแกเอาเงินนี้ไปคืนเขาก่อนนะอย่าให้เงินแค่นี้มาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราเลยนะนี่หนุ่ยเขาเป็นคนแบบนี้เองเหรอติดเงินเขานิดหน่อยไล่บอกชาวบ้านไปทั่วเลยเตยเธอไม่เข้าใจคนอย่างนุ้ยจริงๆหรอฉันว่าตอนนี้นุ้ยเขาต้องลำบากอยู่แน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นเขาคงไม่มาถึงที่นี่หรอกเอาไปนะเธอเอาเงินนี้ไปคืนเขาก่อนนะนุ้ยเขาขับรถเก่งแพงขนาดนั้นจะลำบากอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยฉันจะไปเคลียร์กับเขาตอนนี้เลยเตยนุ้ยนุ้ยเธอต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเตยฉันกับพาเมล่าติดเงินเธอแค่นิดหน่อยเองทำไมเธอต้องไปป่าประกาศให้ชาวบ้านครูด้วยวันนี้แกยังหวังจะได้กินกาแฟและอาหารที่ร้านฉันเลยนี่เตยถ้าคิดว่าเงิน 100,000 บาทเนี่ยมันน้อยหรอคนอย่างเธอเนี่ยนะขาดเงินแค่ 100,000 ยังมีหน้ามาทวงถึงร้านอีกพวกเราไม่น่านับเธอเป็นเพื่อนสนิทเลยเตยนี่ความหมายของเธอก็คือเราเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องคืนเงินกันก็ได้ใช่ไหมฉันหนุ้ยพวกเราก็ไม่ได้บอกซะหน่อยว่าพวกเราจะไม่คืนแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีจริงๆนี่จะลุนทุนขายออนไลน์ก็ยังไม่มีเงินไปลุนทุนเลยพอเถอะพวกเธอหยุดทะเลาะกันได้แล้วถ้าพวกเธอไม่มีเงินเนี่ยอ่ะฉันมีพวกเธอเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนสิพวกเธอก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแล้วพวกเธอก็รู้ว่าเงินแค่เนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันเลย
พราะว่าฉันเนี่ยมีเงินฉันรวยพวกเธอลำบากทำไมพวกเธอไม่บอกฉันใช่ที่ฉันกลับมาคราวนี้พอเรื่องเงินจริงๆแต่ว่าฉันไม่ได้จะมาทวงเงินพวกเธอนะฉันได้ยินมาว่าพวกเธอเนี่ยเปิดคาเฟ่ก็ขาดทุนไปไม่น้อยตอนนี้เงินซื้อของมาสต็อกพวกเธอก็ยังไม่มีเลยนี่เป็นเงิน 200,000 บาทพวกเธอไปซื้อของมาสต็อกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหนุ้ยเงินก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คืนเลยเงินนี้พวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกฉันบอกให้รับไว้ก็รับไว้สิเงินนี้ถือว่าฉันซื้อหุ้นของร้านนี้แล้วกันเขาบอกให้รับไว้ก็รับไว้สินี่เงินแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนุ้ยเขาหรอกพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กมีสุขก็ต้องร่วมเสพมีทุกข์ก็ต้องร่วมต้านฉันเชื่อว่าฉันเนี่ยมองคนไม่ผิดแน่ทีนี้ฉันจะดื่มกาแฟแล้วก็ทานอาหารฝีมือพี่ตาลได้หรือยังแล้วแฟนเพจล่ะคะคิดยังไงกันบ้างพวกคุณจะช่วยเหลือเพื่อนที่โตกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนที่ฉันทำหรือเปล่าเม้นกันมาเยอะๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าจะมีคนทำเหมือนฉันกี่คนอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ